ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวภาวะร่างกายมีน้ำหนักเกินตัวจากการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังมากจนเกินไปเลยมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ป่าส่วนใหญ่ร่างกายสมบูรณ์กล้ามเนื้อฟิตปังเพราะเนื่องจากร่างกายเผาผลาญตลอดเวลาคอยหนีศัตรูนักล่าบ้างหรือเป็นฝ่ายวิ่งออกล่าเองบ้างร่างกายไม่เคยอยู่นิ่งอ่ะส่วนใหญ่หุ่นสัตว์ป่ามันเลยดีแต่มันก็จะมีสัตว์บางกลุ่มที่มีความเสี่ยงในภาวะอ้วนที่เกิดจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมไปถึงโรคตามสายเลือดการให้ยาของแพทย์ก็เกี่ยวเด้อสารในยาผลข้างเคียงโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสัตว์อ้วนใหญ่ที่มีร่างกายผิดรูปผิดร่างผิดปกติอย่างร้ายแรงอ่ะไขมันสูงจนน่าตกใจและก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยเด้อถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Let's go มาเริ่มกันด้วยอันดับที่1แมวผู้ดีตีนแดงที่น้ำหนักแซงขนาดตัวทาสแมวคงถูกใจอันดับนี้ไม่ใช่น้อยเป็นแมวเหมียวผู้โด่งดังในสมัยเมื่อ10ปีก่อนเจ้าของเลี้ยงในแบบผู้ดีกินเสร็จแล้วก็นั่งแล้วก็นอนสบายคู่จะน่าอิจฉามันไม่เคยแม้แต่ออกกำลังกายพอเวลาผ่านไปหลายเดือนโดยใช้ชีวิตในแบบเดิมน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าของนะครับทนไม่ไหวพาไปตรวจเช็คสภาพร่างกายแพทย์ถึงขั้นตกใจเลยพอตอนจับขึ้นตาชั่งมันหนักเกือบ30ปอนด์พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่ะแมวอะไรวะเนี่ยแพทย์นะครับบอกไม่เคยเจอมาก่อนใหญ่สุดเท่าที่เคยเปิดคลินิกมาแล้วต้องรีบรักษาอย่างด่วนอายุมันก็เพียง2ขวบเองหน้าท้องส่วนตัวเหมือนลูกโป่งมันเริ่มมีภาวะเครียดรวมถึงระบบหายใจเพราะด้วยจากสาเหตุน้ำหนักมากเกินไปบอกแล้วใช้ชีวิตทะลุทลาเกินพอหลังจากการรักษาไปสักพักน้ำหนักมันก็ลดไปหลายโลแต่ดูเหมือนจะสายเกินไปท่าทีของน้องเหมียวดูแย่ลงเพราะปัญหาเรื่องการหายใจแพทย์นะครับพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตมันได้มันกลายเป็นข่าวดังระดับประเทศเจ้าของแมวหลายคนพอฟังข่าวเฮาพากันออกกำลังกายใหญ่เลยสัตว์อ้วนผิดปกติในอันดับที่2ลิงอุรังอุตังลิงเจี๊ยกๆสายพันธุ์ในอันดับนี้มันมีรูปร่างคล้ายคนมากที่สุดเพราะเนื่องจากหางนะครับไม่มีขนาดใบหูเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับลิงซิมแปนซีอาหารที่ชอบส่วนใหญ่จะมีรสชาติขมและเปรี้ยวนำเช่นตาอ่อนของพืชใบไม้หรือว่ากิ่งไม้สดฟังมาก็นึกภาพไม่ออกเลยว่ากินอาหารแนวนี้จะอ้วนได้ยังไงดูแลสุขภาพดีขนาดนี้โดยลิงอุรังอุตังที่มีนามว่าโอชิเนะเป็นลิงเพศเมียวัย14ปีกำลังวัยรุ่นเลยเนี่ยดูแลโดยสวนสัตว์ในเมืองดอร์เซตแอฟริกาใต้อาหารการกินไม่ค่อยเข้าท่าเพราะผู้ดูเลี้ยงด้วยขนมขบเคี้ยวและอาหารแปรรูปเป็นส่วนหลักผงชูรสรสดีแป้งเพียบกินเข้าไปไม่อ้วนก็ไม่เหลือสะสมเป็นเวลาหลายปีจนมันหนักถึง220ปอนด์ผิวหนังส่วนใหญ่ดูห้อยตรงเต่งเวลาต่อมามันได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พักพิงสัตว์อื่นมาถึงก็ไม่รอช้าเลยรีบเฝ้าจับลดน้ำหนักโดยใช้เวลาหลายเดือนหน่อยค่อยเป็นค่อยไปอ่ะคุมอาหารมากเกินไปเดี๋ยวมันเครียดจากของเดิม220ปอนด์ลดเหลือ165ปอนด์ถือว่าเบาลงไปเยอะและมันถูกขนานนามว่าเป็นลิงอุลาอูตังที่อ้วนสุดในโลกเลยก็ว่ามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยสุนัขสายพันธุ์เล็กแต่ท้องใหญ่จนหนักถึง80ปอนด์เจ้าสุนัขในอันดับที่3นี้หลายคนนะครับอาจจะไม่เคยเจอมันเป็นสายพันธุ์สุนัขดัชชุนชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ความน่ารักเอาไปเลย10เต็ม10มันโดดเด่นที่ตัวเตี้ยขนาดลำตัวยาวพร้อมกับใบหูที่โตกมันมีความคล่องแคล่วและออกล่าสัตว์เก่งบ้านไหนนะที่เคยมีหนูมาก่อนซื้อมาเลี้ยงหนูหายเกลี้ยงขนาดไซส์ตัวถือว่าเล็กเติบโตเต็มที่หนัก10ถึง20ปอนด์เองแต่ว่าเจ้าโอบี้ตัวนี้ขนาดไซส์ตัวมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงโดยมีน้ำหนักถึง80ปอนด์โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดหนักกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม4ถึง5เท่าเจ้าไปกินอะไรมาเนี่ยเจ้าของเป็นคู่สามีภรรยาที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยเลยไม่ค่อยมีแรงพามันเดินออกไปเที่ยวเล่นส่วนใหญ่อยู่แต่บ้านและการแสดงความรักที่ผิดคือเวลามันทำตามคำสั่งทีไรจะให้มันกินตลอดเลยแถมกินเป็นกะละมังอีกไม่อ้วนให้มันรู้ไปปัจจุบันใช้ชีวิตค่อนข้างยากเพราะเนื่องจากพุงนะครับมันห้อยเวลาเดินลากพื้นจนหนังทะลอกโอ้โหดูอุ้ยอ้ายช้าเป็นเต่าและทุกคนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเด้อปัจจุบันมันได้รับการรักษาแล้วหุ่นดีขึ้นมาเยอะอันดับที่4เจ้าหมีอ้วนแสนตู้ตะหมีอ้วนในอันดับที่4เป็นหมีสายพันธุ์กริซลี่ที่มีขนาดไซส์ตัวไม่ธรรมดามันถือเป็นสัตว์กินเนื้ออันตรายที่มีอาวุธร้ายคือกรงเล็บเฉลี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่เมื่อมันโตเต็มวัยอยู่ที่900ปอนด์ประมาณ410กิโลกรัมความยาวลำตัวนะครับ 2.5 เมตรถือว่าดูใหญ่บิ๊กเป้งไปเลยใครเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่ว่าหมีกริซลี่หมายเลข747ตัวนี้มันหนักกว่าหมีทั่วไปหลายเท่าตั้งชื่อมาจากเครื่องบินโบอิ้ง747ที่มีขนาดไซส์จัมโบมันจะอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติอลาสก้าเป็นหมีพ่อใหญ่สุดที่
ที่หมีตัวอื่นต้องเคารพโอ้โหขนาดนั้นเฉียวเวลามันเดินสังเกตพุงมันดูห้อยตรงเตงแทบลากพื้นเวลามันกินอาหารแต่ละทีหมีตัวอื่นตกใจวิ่งหนีกันหมดมันกินปลาแซลมอนตัวเป้งถึง15ตัวต่อมื้อเทียบเท่าประมาณ 67,000 แคลอรี่วิ่งเท่าไหร่ก็จะเผาผ่านหมดเนี่ยไขมันสะสมมาหลายปีมันกลายเป็นหมีที่โดดเด่นสุดในอุทยานแห่งนี้ไปเลยสัตว์อ้วนผิดปกติในอันดับที่5กระต่ายยักษ์ขวัญใจเด็กน้อยความมุ้งมิ้งของกระต่ายที่หลายคนนะครับหลงไหลกันอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงช่วยคลายเหงามันแบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่ตัวก็ไม่ใหญ่มากหรอกหนักเต็มที่ 2-3 กิโลไปอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหญ้ารวมถึงผักผลไม้อื่นๆส่วนแครอทนี่ของโปรดและทุกคนนะครับเชื่อหรือไม่ว่ามีกระต่ายตัวหนึ่งที่มันใหญ่ยิ่งกว่าคนซะอีกคนอุ้มแทบไม่ไหวอ่ะเป็นของแอนเนตเอ็ดเวิร์ดเขาเลี้ยงแข่งเพื่อชิงตำแหน่งกระต่ายที่ใหญ่สุดในโลกขนาดตัวมันใหญ่จนหน้าขนลุกลำตัวมันยาวถึง4ฟุตหรือ1เมตร20เซนกระต่ายหรือว่าแพะวานี่จะเลี้ยงมันก็ต้องมีเงินด้วยแอนเนตต้องจ่ายกว่า 5,000 ปอนด์ต่อปีเพื่อซื้อแครอทกับแอปเปิลเอามาให้มันหม่ำทุกเย็นจะพาออกไปเล่นหญ้าเพื่อให้ร่างกายนะครับไม่อ้วนเกินไปแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าอ้วนแล้วนะกระต่ายอะไรตัวใหญ่เบลอกระโดดไม่ไหวแล้วมั้งมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยกบอบโอบที่หลายคนเห็นแล้วต้องขนคิงลุกกบนาส่วนใหญ่ในไทยขนาดตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไรหรอกเท่ากำปั้นหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเนื้อมันจะแสนหวานอร่อยเอามาแกงหรือว่าผัดเผ็ดนะน้ำลายไหลเชี่ยวโดยกบในอันดับนี้มันทั้งใหญ่ทั้งอ้วนแบบที่หลายคนนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันคือกบตัวจริงไปจับได้ในพื้นที่ป่าฝนทางแอฟริกาตะวันตกใกล้แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวซึ่งเป็นพื้นที่ที่กบชอบเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีหน้าท้องมันเลยอ้วนขนาดนี้คนเจอนะครับบอกว่าจับยากมากตะคุบไปเหอะแรงเกือบหมดพอจับได้จับวัดไซส์ตัวความยาวโดยประมาณ32เซนเชียวกบอะไรยาว1ฟุตและด้วยความอ้วนของมันหนักถึง 3.3 กิโลกรัมนั่นถือว่าแมวตัวนึงเลยนะบางทีหนักกว่าแมวอีกสัตว์อ้วนผิดปกติในอันดับที่7นกที่ใหญ่กว่าตัวอื่นถึง2เท่าถ้าขึ้นชื่อว่านกแล้วน้ำหนักมันจะต้องเบาใช่ไหมล่ะถ้าหนักเกินไปเดี๋ยวบินไม่ขึ้นนกนี้มันมีชื่อว่าคุกคาบาร่าเป็นนกสายพันธุ์หนึ่งของออสเตรเลียเป็นนกที่มีชื่อเสียงมากเลยเด้อคนในประเทศถ้าใครไม่รู้จักถือว่าเฉยจุดเด่นมันคือเสียงร้องมันเหมือนเสียงหัวเราะของมนุษย์มันสามารถปรับตัวได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมแต่ไทยคงไม่ไหวร้อนตับแตกขนาดนี้อาหารส่วนใหญ่มันกินแมลงรวมไปถึงนอนเหมือนนกสายพันธุ์อื่นนั่นแหละโดยตัวที่โตเต็มที่ความยาวประมาณ17นิ้วน้ำหนัก 10.5 อ่อนร่างกายมันตัวเล็กนิดแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบกินเยอะมากเกินไปโดยถูกบันทึกไว้เมื่อปี60ที่ผ่านมามันมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของความใหญ่ที่ควรจะเป็นเจ้าของบ้านมาเจอถึงขั้นตกใจว่าทำไมมันถึงตัวใหญ่ขนาดนี้ปกติคนเราเข้าไปใกล้ส่วนใหญ่บินหนีหมดแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับบินไม่ไหวมันเลยขย่งหนีแทนดูเหมือนจะมีหนทางเดียวในการนำตัวมันกลับคืนสู่ป่าให้บินกลับคงไม่รอดแน่เจ้าของบ้านนะครับจึงอุ้มไปส่งที่ผืนป่าด้านล่างนู่นน่ะเป็นภาระคนอีกแล้วมาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยหมูที่ดูกี่ทีก็เหมือนนอนถ้าขึ้นชื่อว่าหมูอูดหลายคนคงไม่แปลกใจเพราะส่วนใหญ่หมูดูอ้วนหมดน้ำหนักแต่ละตัวเป็นร้อยโลเป็นอาหารเบสิกของเหล่ามนุษย์ไปปรุงแต่งทำอาหารได้มากมายถ้าเจอหมูตัวนี้ไปแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าหลายคนไม่อยากกินแน่นอนเป็นหมูจากฟาร์มบอสตันที่รับอาหารมากเกินไปเป็นเวลาร่วมหลายปีมันเลยอ้วนขนาดนี้อ่ะโดยมีน้ำหนักถึง196ปอนด์ซึ่งมากกว่าหมูทั่วไปเกือบ2เท่าแน่ไขมันเยอะจัดสังเกตผิวหนังมันดูคอคือหน้าเนื้อนี่ไม่เหลือแม้แต่ยืนนะครับยังไม่ไหวขยับร่างกายก็ว่าดูไปแล้วช่างน่าหดหู่เวลาต่อมาได้รับการช่วยเหลือคุมอาหารพาออกกำลังกายโหสบายตัวขึ้นเยอะเลยน้ำหนักถือว่าหายไปหลายกิโลอันดับที่9ยีราฟคอยาวทั้งสูงทั้งใหญ่น้ำหนักน่าใจหายอ่ะสัตว์ที่มีความสูงเป็นอันดับต้นๆที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกนอกจากช้างแล้วก็มียีราฟนี่แหละจุดเด่นเป็นสัตว์ตัวสูงมีลำคอที่ยาวมากรวมไปถึงขามันด้วยเป็นสัตว์กินพืชที่เป็นมิตรมากส่วนใหญ่ไม่ทำอันตรายหรอกรุนแรงหน่อยก็แค่หยอกโดยตัวที่มันโตเต็มที่มันจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 เมตรน้ำหนักประมาณ900กิโลกรัมเกือบ1ตันนะเอาซิแต่ว่าเจ้ายีราฟที่มีชื่อว่าเจ้าฟอเรสเป็นยีราฟวัย12ปีที่มีร่างกายสูงใหญ่โคตรยีราฟตัวอื่นต้องเงยหน้ามองมันมีความสูงถึง6เมตรน้ำหนัก 1.3 ตันมันอาศัยอยู่ในสวนสัตว์ออสเตรเลียและมันได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นยีราฟนะครับที่ใหญ่สุดในโลกตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อนใครเห็นก็ต้องพูดคำนี้อ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปเด้อทุกคนถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยมันจะช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้ม
ในส่วนใครมักสปอยซีรีส์เกาหลีตามไปดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง